ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเมื่อเด็กเห็นยายทำดีโตขึ้นมาก็ทำสิ่งดีๆเหมือนยายทำเจริญรอยตามกันนะจะบอกให้ระฆังอะไรคะระฆังทำอยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กอยู่กับยายทำอะไรคะนี่แหละทำความดีอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยบอกว่าวัยเด็กครอบครัวของท่านพบคุณยายทองใบเศรษฐีใจดีคนหนึ่งชอบทำบุญสุนทานใส่บาตรทุกวันใครมีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองก็ต้องไปหาหยิบยืมแก่ใช้ครอบครัวของอาจารย์ไพโรจน์ก็เคยพึ่งแก่ยายคนนี้ชื่อยายทองใบเป็นเศรษฐีใจบุญคนจนไม่มีเงินเนี่ยไปยืมแกให้ข้อดีของแกไม่ทวงแต่ถ้าจะมาเอาใหม่ต้องเอาเก่ามาใช้ก่อนความเป็นคนใจบุญของยายทองใบทุกคนย่านนั้นของอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยารู้จักกันดีแม่ของอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ไปยืมตังค์8,000 บาทเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็เวลาขายหมูขายไก่ก็เอาเงินไปใช้ดีอ่ะเหมือนเป็นที่พึ่งของคนในตำบลตลอดเวลาพายเรือไปโรงเรียนจะเห็นตอนเช้าเนี่ยท่านนั่งใส่บาตรพระเนี่ยจะบิณฑบาตพายเรือมาวาระสุดท้ายที่เล่าขานกันคือยายทองใบก้มลงกราบพระแล้วสิ้นลมไปเลยวันที่ยายทองใบเสียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเป็นวันพระใหญ่ไปถึงวัดถือตะกร้าใส่ข้าวกับข้าวตั้งที่ศาลาเดินไปกราบพระพุทธแล้วก็เสียตรงนั้นในท่ากราบเรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราแล้วเขาก็มีบุญคุณกับคนทั้งตำบลเมื่ออาจารย์ไพโรจน์ตั้งศาลเจ้าพ่อมเหสักที่สำนักงานดอนเมืองคิดถึงยายทองใบเศรษฐีใจบุญเมื่อวัยเด็กอาจารย์จึงเชิญรูปและคุณงามความดีของยายทองใบมาไว้ณศาลนี้ด้วยเขาเป็นคนดีเศรษฐีใจบุญประทับใจแต่นั้นมาวันที่อาจารย์มาสร้างสำนักงานดอนเมืองตั้งศาลปู่มเหสักนึกถึงยายทองใบเป็นคนดีมีบุญคุณกับครอบครัวเรากับคนทั้งตำบลเป็นคนรวยแต่ช่วยคนจนพอเราโตมาเราก็อยากเป็นแบบท่านคุณยายไปสู่ภพภูมิที่ดีลูกหลานจะสืบสานความดีนี้ต่อจากคุณยายเองนะคะสรุปสิ่งแวดล้อมรอบตัวดีก็เกิดการกระทำกรรมดีติดตัวสืบมาขอรับสรุปมาสรุปไปทุกคนไซมันทำความดี คนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนล้วนมีต้นแบบอยู่ในใจแบบดีพิมพ์ดีผลผลิตตามมาก็ดีด้วยนะจะบอกให้คนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คน